ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโครี่ซีรัมครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกนะครับผมก็อยู่กับคุณประภัสสรพันธุจริยาครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้พี่นกมีเรื่องราวดีๆหรือว่าสาระความรู้เกี่ยวกับความงามมาฝากกันอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะหน้าฝนแล้วครับนะคะความชื้นในอากาศก็เพิ่มขึ้นน้องโก้ใช่แล้วบางทีบางวันเนี่ยมี3ฤดูเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวนี่คือเข้าห้องแอร์นะคะไม่ใช่อากาศหนาวแต่ว่าจะเป็นร้อนกับฝนซะมากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยมีปัญหาได้หน้าฝนมีความชุ่มชื้นผิวพรรณเราจะมีความชุ่มชื้นเพิ่มไหมครับทุกคนคิดแบบนั้นเลยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะน้องโก้เป็นยังไงครับคืออย่างนี้เราวันนี้พี่นกจะให้เคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณในช่วงหน้าฝนนี้โอ้ยดีจังเลยเล่าเลยครับพี่นกลำดับแรกเลยเนี่ยในเรื่องของความสะอาดครับความสะอาดเนี่ยเราต้องดูแลอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมเพราะว่าความชื้นในอากาศช่วงหน้าฝนจะมีสูงมากความชื้นนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวที่จับสิ่งสกปรกแล้วก็แบคทีเรียในอากาศมาติดที่คราบเหงื่อของตัวเราเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาความสะอาดนะคะเช็ดล้างหน้าให้สะอาดแล้วเนี่ยใช้โทนเนอร์อ่อนๆเช็ดนะคะเพราะทุกคนคิดว่าการหน้าฝนแล้วเนี่ยล้างหน้าอย่างเดียวมันก็ชุ่มชื้นแล้วเพราะว่าอากาศที่เย็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าฝนเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยแห้งตึงก็ได้หรือว่ามันหยาดเยิ้มก็ได้อ๋อดังนั้นเนี่ยการทำความสะอาดก็คือว่าต้องพิถีพิถันมากกว่าเดิมใช่แล้วบางทีแค่แบบว่าคลีนซิ่งธรรมดาไม่พอใช่ต้องมีการโทนเนอร์เนี่ยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกใช่ค่ะเช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็ดูแลให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอเราอย่าคิดว่าเป็นหน้าฝนเราก็เลยว่าชื้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องโก้นอกจากการดูแลผิวอย่างล้ำลึกแล้วเนี่ยนะคะในช่วงฤดูฝนเนี่ยความชื้นในอากาศก็มีผลต่อการผัดเซลล์ผิวของเราเหมือนกันค่ะน้องโก้มันทำให้เราผัดเซลล์ผิวช้าลงทุกคนก็เลยต้องมีตัวช่วยนั่นก็คือการมาสก์หน้าหรือการพอกหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างสม่ำเสมอค่ะนะคะนอกจากนี้เนี่ยน้องโก้ทราบไหมคะว่าพอหน้าฝนแล้วมืดครึ้มทุกคนก็คิดว่าไม่มีแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมนะคะปกป้องผิวเราด้วยครีมกันแดดอยู่เสมอค่ะเพราะว่าบางคนคิดว่าไม่มีแดดก็คงไม่ต้องทาครีมกันแดดละมั้งเป็นความเข้าใจที่ผิดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบำรุงผิวหน้าอากาศชื้นใช่ไหมคะเราก็ใช้เนื้อครีมที่เบาบางนิดนึงบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอผิวเราก็จะได้ไม่แห้งนะคะแล้วก็ปกป้องด้วยครีมกันแดดนะคะในหน้าฝนนี้ทุกคนก็จะสวยได้เหมือนทุกๆหน้าเลยค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นสาระดีๆนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลผิวในหน้าฝนนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะไปพบพี่นกที่ช็อปโครี่ซีรัมไปพบได้ที่สาขาไหนบ้างยังไงครับพบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้าค่ะโครี่ซีเครตนะคะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลค่ะหลายๆคนถามถึงต่างจังหวัดบ้างต่างจังหวัดตอนนี้ที่สามารถไปวิสิตแบบดีลเลอร์ของเราได้มีที่ไหนบ้างครับตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะแล้วก็มีทั้งที่ระยองอุบล นะคะยโสธรนะคะแล้วก็ที่พิจิตรเชียงใหม่เรามีหลายที่เพื่อความสะดวกโทรเข้า call center เราก็ได้ค่ะครับเบอร์ call center เลยดีกว่าครับ02-559-0850-1 081-443-6363ค่ะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปที่เว็บไซต์เลยครับ www.koreeserum.com นะครับหรือว่าจะเป็น Twitter ผมก็ได้นะครับมาฝากคำถามถึงพี่นกเนี่ยนะครับในรายการนี้เลย twitter.com/koreeserum ครับส่วนท่านผู้ชมนะครับที่ชอบเล่น Facebook อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มีทีมงานนะครับที่จะให้ข้อมูลแบบว่าทันทีทันใดเลย social network นะครับที่ facebook.com/koreeserumFB พิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามากดไลค์เป็นเพื่อนกันได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครับ Korea Place พระราม9ซอย51ครับเสื้อผ้าพิธีกรนะคะ Korea Secret Future Park รังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลค่ะแล้วพบกับรายการโกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ